วันนี้ฉันมีนิทานอยากเล่าให้เธอฟังนิทานเรื่องทอทหารอดทนเวลาเขายืนเขาแนบปืนกลไว้ข้างกายทั้งที่เขาไม่เคยใจร้ายและไม่เคยคิดฆ่าคนแต่เป็นอีกคืนที่เขาต้องออกลาดตระเวนเป็นหน้าที่ของกองพันทหารราบผู้รักตัวเองน้อยกว่าชนในชาติไทยพอรู้ว่าเลือดเนี่ยก็จะสละไม่ให้เราเป็นทาสใครในขณะนั้นผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีเสียงปืนดังสนั่นตอนเวลาเลยเชื่อขึ้นกว่าเสียงระเบิดดังก้องกึกไปทั่วทั้งป่าพร้อมเสียงกระสุนปืนทะลุตัวจ่าเขารีบยกปืนกลข้างกายมาทับป่าในขณะที่ยิงสวนไปเขาคิดไปว่าถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยินดีที่จะสละทุกอย่างด้วยยศอันน้อยนิดขอเพียงคนในชาติได้หลับสบายเขาจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไม่ชิบละลายในระดับที่ด้าขวานลุกเป็นไฟประเทศไทยเจ้าเอ๋ยมีคนฝากในนี้มาให้ในคืนที่ผมกินเหล้าอยู่นั่งเล่นในคืนที่ป้าข้างห้องยังตั้งวงป๊อกเด้งคืนที่เด็กนักไทยมนั้นทำตำราเอ็นจุลาคืนที่ใครหลายคนลืมชื่อคนเดือนตุลาคืนที่คุณนอนหลับอยู่บนเตียงทั้งหมดคือคืนเดียวกันกับเสียงปืนที่ดังเปรี้ยงของทหารต่อต้านขอจกผู้ไม่ยอมให้ใครมาเผาโรงเรียนเผาตำราสปช.และยังไม่มีตอนจบของนิทานมีเพียงแต่ตอนลูกสางไม่เป็นศพก็พิการเพราะในทุกเช้าที่เราตื่นมาเมาขี้ตามันคือเช้าแห่งการสูญเสียที่5องศา37ดิบดาเขาตายเพื่อคนในชาติจะหลับสบายเขาจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไม่ชิบะลายในราตรีที่ด้ามขวานลุกเป็นไฟประเทศไทยเจ้าเอ๋ยมีคนฝากเพลงนี้มาให้ประเทศไทยเจ้าเอ๋ยมีคนฝากเพลงนี้มาให้